จ้าพามาเบิ่งเฮ็ดกองเตี่ยพี่น้องเฮ็ดเฟื่องกองเตี่ยเพาะแน่ให้มั่นจ้ะน้องเต๋เพิ่นเฮ็ดนําอาจารย์หอยด้วยพี่น้องลูกชายเพิ่นอยากมีรายได้จ้ะก็เลยทดลองเพาะเฮ็ดกองเตี่ยเบิ่งจ้ะเทื่อแรกในชีวิตพี่น้องนี่มื้อนี้วันที่21จ้ะเก็บแล้วเริ่มเพาะวันที่12เด้อพี่น้องนี่เริ่มลงบอกใส่กากมันกากเปลือกดินจ้ะพี่น้องเพิ่นเอิ้นเอามาจากโรงแป้งเฮ็ดแล้วห้อยเสื้อเรียบร้อยจ้ะพี่น้องจนคำจ้ะมือใหม่กับบ่ทันถนัดปานใดน้องเตกะกำลังฝึกเทื่อแรกจ้ะอาจารย์ห้อยกับซอยนำพี่น้องซอยปากลักปากยังวิธีเฮ็ดกับซิมี่ในคลิปของอาจารย์หอยได้พี่น้องเด้ออย่างละเอียดเลยจ้ะเข้าไปเบิ่งก็ได้มือแรกได้4แปลงจ้ะพี่น้องซอยกันน้องทรายแม่ต่อยพ่อน้องท่านว่ากับน้องเต๋เพิ่นเฮ็ด2คนกะแม่ต่อยก็มาจับมาบายซอยเพิ่นอยู่จ้ะแต่ว่านี่เพิ่นหุ่นกัน2คนซอยกัน2แห่งเพิ่นจ้ะพี่น้องน้องท่านว่าน้องมาวินก็ซอยกันจ้ะมาเบิ่งมื้อแรกค่อนข้างสิตื่นเต้นแน่อยู่ในการเฮ็ดเฮ็ดแต่เตรียมแปลงตีแปลงพี่น้องกลางพยางปูพยางจ้ะมันสิพอดีบ่กับแปลงเฮาที่เฮาเฮ็ดไว้เฮ็ดแล้วปูพยางแล้วก็หาขี้ดินมาเต็งตีนมาทับตีนมันไว้จ้ะแล้วก็คุ้มเฟืองจ้ะพี่น้องลาหน่อยก็ซอยดีดีจ้ะกระทะล่อรุ่นน้ำกันพี่น้องว่าสิได้จักกิโลมือแรกเฮ็ดจนคำเลยจ้ะน้องท่านว่าเงานอนแล้วพี่น้องนั่งแล้วบ่ไหวแล้วจ้ะกะมาเฮ็ดอีกต่อจ้ะพี่น้องวันที่13เหยียบซอยลูกจ้ะไปทายได้คลิปเพิ่นก็อยากทดลองเฮ็ดเบิ่งพี่น้องอยากหูลูกก็อยากเฮ็ดลองเบิ่งคือกันจ้ะอากาศก็ร้อนจ้ะพี่น้องช่วงแรกบาดนี้ก็มาเจอลมหนาวนําจ้ะบางเจ้าก็ว่าเฮ็ดยุบพี่น้องพี่น้องท่าอื่นที่เฮ็ดก็เป็นจังได๋ก็คอมเมนต์ได้จ้ะเฮ็ดออกดีบ่มือที่2ก็ได้อยู่4แปลงจ้ะพี่น้องพยางก็ต้องแช่น้ำไว้ก่อนจ้ะพี่น้องเพราะเป็นพยางใหม่แช่ล้างสารเคมีออกก่อนก่อนสิมาคุ้มจ้ะพยางใหม่นึงก็ได้8แปลงพี่น้องซื้อมา150บาทจ้ะพยางคุ้มเฮ็ดกองเตี่ยก็มีคนมาเบิ่งนําอยู่พี่น้องวิธีเฮ็ดก็บ่ทันกล้าสอนเพิ่นพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดเทื่อแรกก็ต้องค่อยถามอาจารย์คือกันจ้ะอาจารย์หอยกระบอกกะเบิ่งน้ำตลอดจ้ะขี้งัวกับบ่ได้ซื้อพี่น้องอาจารย์หอยเพิ่นให้ไปหายเอาเลยจ้ะเพราะว่าเฮ็ดน้ำเพิ่นเพิ่นให้ฟุ้นฟี่จ้ะน้ำก็ใส่น้ำเพิ่นฟี่จ้ะพี่น้องเฮาก็หาแต่อุปกรณ์หาเฟื่องหาไม้หาพยางจ้ะก็ซื้อเสื้อเฮ็ดนำพี่น้อง
เรียบร้อยจ้ะหอดค่ำอีกจ้ะมือที่สองคุ้มเฟื่องสิเฮ็ดแต่ตอนแรกพี่น้องเพราะว่าเตรียมแป้งเตรียมยางไว้แล้วก็ต้องย้ายเสือย่ำแรงเลยฝาวคุ้มไว้จ้ะเดี๋ยวเสือมันสิตายถ้าเฮ็ดตีแป้งไว้ย่ำเครื่องเว้นได้อยู่จ้ะพี่น้องเหยียบไว้เดี๋ยวบอกไว้กังเวียนได้อยู่แต่ว่ายายเสือเฮ็ดต้องไม่ยายย่ำแรงจ้ะถ้ายายอาการหอนหอนเดี๋ยวเสือเฮ็ดสิตายอาจารย์หอยเพิ่นบอกแนวนี้นะจ้ะพี่น้องบาดนี้4มื้อพี่น้องเฮ็ดได้4มื้อก็มาเปิดออกตัดใหญ่จ้ะบาดนี้อาจารย์หอยก็มาเบิ่งนำจ้ะหดน้ำพี่น้องคำว่าตัดใหญ่ก็คือหดน้ำนี่แหละจ้ะหดให้เปียกๆไว้เลยจ้ะพี่น้องหดสี่แปลงก่อนจ้ะมื้อนี้เพราะว่าเฮ็ดก่อน4แปลงบอกกับว่าท่านงามปานใดจ้ะพี่น้องมือใหม่น้องเต๋เพิ่นก็เฮ็ดเองบอกหาแผ่นมาตีตะปูตีอันนี้ไว้ทำให้เหยียบจ้ะใส่น้ำซะพี่น้องในการเฮ็ดบดเปียกทั่วแล้วก็ฉีดจุลินทรีย์พี่น้องกันเสือล่าจุลินทรีย์พายแก้วหลังจากตัดใหญ่เด้4มือจ้ะตัดใหญ่เด้4มือก็เริ่มเห็นดอกเฮ็ดแล้วพี่น้องนี่มาเปิดเบิ่งกะเบิ่งวิธีเติมอากาศน้ำจ้ะกะสิมีปะนางมาสอนเติมอากาศน้ำพี่น้องน้ำหอนก็ใส่หลาย2เหลือใส่4จ้ะน้ำนี่เฮาใส่อันเดียวก็ได้เพราะว่ามันอากาศมันถนัดอยู่ใส่แต่ทั้งหัวแม่นบ่จ้ะแม่นใส่ทั้งหัวมันก่อนพอเฮาก็เบิ่งอากาศมันอีกถ้ามันขึ้นมาถ้ามันอันนั้นเฮาก็จังว่าเอาใส่ใหม่ออกหลายบ่ออกหลายอยู่บ่ออกหลายเบิ่งให้พี่น้องเฮาเบิ่งนำนี่กำลังออกขึ้นบ่พยางนี่ว่าจำเป็นสิภาพเขาแนวนั้นเด้อบอกมันเหี่ยวมันเหี่ยวเหี่ยวเขาออกมาบ่เป็นยังถิ่นไม่พีก็ได้บอกบกไก่แห่งดีโอ้เดี๋ยวเฮ็ดสิยุบบ่เพราะว่ามันหนามมันอายหนามมันออกมาบ่ได้เอาอย่างเด้อเฮ็ดออกขึ้นแล้วเป็นหนูนี่วิธีปลูกจ้ะยังมาอายมันโอ้อันอากาศมันเออเดี๋ยวสิใส่ปลานั่งเลยนะมาเฮ็ดให้ร้านนี่ผู้เฮ็ดเป็นเฮ็ดเอาเฮ็ดให้ร้านให้ได้เด้อใครล่ะถ้าดอกดำเฮ็ดจังได๋ถ้าดอกดำก็บ่ต้องใส่คันดอกขาวคือขาวก็เอาอากาศใส่อีกใส่2ใส่ผงนั่นแล้วก็ดอกดำบ่ผิดดอกดำบ่ผิดถ้าดอกขาวนี่หมายถึงว่ามันเป็นหยังปานนั้นมันอากาศบ่ได้โอ้ฮะต้องเติมอากาศเข้าเติมอากาศหาล่ะกินล่ะจ้าถ้าดอกขาวนี่มันสิยุบมันสิให้ยุบถ้าดอกดำนี่บ่ยุบบ่มีแต่สิใหญ่ไปหน้าจ้าโอเคถ้าต้องเอาอากาศให้เขาให้ได้อันนี้ละกะเอาขี้ดินที่เฮาเต็งออกนี่ออกเบิดแม่นบ่แม่นเอาตีนมันนี่ออกเอาตีนมันออกแต่ว่านี่มันบ่เอาออกก็ได้ต้องมันบ่ฮ้อนอากาศมันบ่ฮ้อนจ้าเอาออกจักเล็กจักน้อยเพื่อจะให้อากาศคือช่วงนี้ช่วงอันตรายเนาะเฮ็ดสิยุบแม่นบ่คันเริ่มเห็นดอกแล้วพี่น้องเอายากแล้วคันอันผู้เอาบ่เป็นนี่เอายากจ้าเอาออกต้นเก็บขี้หินออกหินเต็งตีนมันออกเก็บออกแน่นอนอย่าดึงอย่าดึงเอาตั้งแต่อันนั้นออกซื้อเอาแต่ขี้ดินออกจ้ะหลังจากตัดใหญ่ได้หามือพี่น้องฮดน้ำได้หามือตอนกลางเว้นก็ต้องมาฮดล้างให้จ้ะทุกมือฮดน้ำใส่เฟื่องจ้ะก็เริ่มดอกใหญ่เลยพี่น้องมื้อนี้วันที่21ธันวาจ้ะ2565ก็เริ่มเล่มออกเทื่อแรกจ้ะพี่น้องนี่เพิ่นว่าย่านมันบานเพิ่นว่ามีพี่น้องหลายคนมาเบิ่งซอยกันอยู่จ้ะว่าเฮ็ดน้องเต๋สิออกดีบ่ก็ทารุ่นน้ำกันจ้ะพี่น้องเก็บมือแรกจ้ะมื้อนี้เดี๋ยวเก็บรอบต่อไปก็สิทายให้พี่น้องเฮาเบิ่งคือกันจ้ะดอกเฮ็ดงามดีอยู่จ้ะดอกดำดีอยู่อากาศถือว่าได้อยู่จ้ะอุณหภูมิในมองบอกที่เฮาเฮ็ดนี่จ้ะในแปลงที่เฮาเฮ็ดนี่คุ้มขาถือว่าได้ดีอยู่จ้ะเ
เห็นบ้างเด็ดเด็ดยังเห็นอยู่เด้อล่ะเด็ดเด็ดโอ้นี่เด็กพ่อเก็บดีเลยนี่เอาเบิดห่วงเลยป้าหน่อยว่าเดี๋ยวมันสิยูบจะออกเป็นแผ่นเป็นแผ่นที่เสือมันอยู่มองเดียวเอาเบิดห่วงเลยต้นทุนร่วมเบิดกะสิบเห็ดได้12แปลงจ้ะพี่น้องต้นทุนก็ตกอยู่พันหาจ้ะการลงทุนก็ถือว่าบ่หลายพี่น้องเพราะว่าเฟื่องเฮากับบ่ได้ซื้อไม้ไผ่ก็คือหาเอาเองจ้ะก็สิได้ซื้อตั้งแต่ผ้ายางเสื้อเฮ็ดแล้วก็เติมน้ำมันไปเอาเปลือกมันจ้ะมาเฮ็ดพี่น้องอยู่โรงแป้งกากมันก็บ่ได้ซื้อจ้ะแต่ว่าก็ได้เสียค่าน้ำมันไปเอาอยู่พี่น้องต้นทุนพันหาพี่น้องเก็บมือแรกนี่แหละได้ซ้ำนี่แหละจ้ะกระทะรุ่นไปน้ำการจ้ะว่าเฮ็ดเฮาสิได้จักกิโลพี่น้องช่วงนี้กิโลละ60 70บาทจ้ะส่งแม่ค้าถ้าขายเองก็สิกิโลละ100จ้ะก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งเด้อจ้ะเด้อวิธีเฮ็ดอย่างละเอียดก็สิมีคลิปให้เบิ่งอยู่จ้ะนำอาจารย์หอยโดยคร่าวๆกะไผบ่เข้าใจอันใดก็จังคอมเมนต์มาเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวสิไปถามสอบถามอาจารย์หอยให้แล้วก็จังสิมาตอบคอมเมนต์จ้ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามจ้ะคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีจ้ะ